โอเคครับโอเคครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับก้าวแรกในสภารู้สึกยังไงบ้างครับพี่ทิมครับวันนี้ก็น่าจะรวมเวลาแล้วตั้งแต่กรกฎาคมก็น่าจะ6เดือนครับที่ไม่ได้มีโอกาสแถลงข่าวที่สภาในบรรยากาศกับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนนักศึกษาที่มาฝึกงานหรือว่ามาเยี่ยมสภาก็รู้สึกยังรู้สึกว่าสภาเป็นพื้นที่รวมตัวของสังคมไทยของพี่น้องประชาชนก็คิดถึงบรรยากาศอย่างนี้ครับตั้งใจใส่กิมมิคมาเล่นใช้มาโดยเฉพาะเลยก็ไม่ใช่กิมมิคแล้วครับก็คิดสนุกแล้วก็ตอนเช้ารีบไปรายการคุณสรยุทธแล้วก็เอาเน็กไทเส้นที่มองซ้ายมองขวาแล้วก็เลยจำได้ว่าเฮ้ยตอนที่เราชูกำปั้นมันใส่เน็กไทเส้นนี้นี่นะก็เลยนึกสนุกขึ้นมาก็คงไม่ได้เป็นกิมมิคอะไรพิเศษอะไรเงี้ยหรอกครับแต่ว่าก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วออกไปด้วยแบบไหนก็กลับมาแบบนั้นคิดซะว่าเป็นดีทัวร์เป็นการอ้อมแล้วว่าเป้าหมายในการเดินทางเราก็ทำต่อถึงแม้ว่ามันจะหายไป6เดือนก็ตามเสียดายไหมครับกับเวลา6เดือนที่หายไปมันเวลาที่เสียไปเนี่ยเสียดายก็คืออย่างเช่นที่เป็นรูปธรรมเลยก็คือโอกาสในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ซึ่งก็คงไม่มีใครบอกได้ว่าผลมันจะออกมายังไงใช่มั้ยครับหรือถ้ามีครั้งที่2แล้วมันดีขึ้นจะกลายเป็นครั้งที่3หรือไม่แต่เราบริหารจัดการสถานการณ์ได้ตรงที่ว่า6เดือนก็ใช้ในการพบปะพี่น้องประชาชนทำงานกับเพื่อนส.ส.ที่อยู่ข้างหลังในการลงพื้นที่นะครับพูดให้เป็นรูปธรรมเลยจะได้จบก็คือตอนที่โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ลงพื้นที่สมุทรปราการกับภูเก็ตสสก็เห็นปัญหาขยะล้นเมืองของทั้ง2จังหวัดก็จะใช้ทั้งข้อมูลที่ได้มาจากการประชุมกับผู้นำท้องถิ่นในการอภิปรายวันพรุ่งนี้ยติของพรรคภูมิใจไทยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับก็จะใช้โอกาสนั้นที่ลงพื้นที่เห็นมากับตาเอาข้อมูลมาผสมเอาข้อมูลงบประมาณในปีที่ผ่านมาที่เราตามดูก็จะใช้โอกาสนั้นในการใช้เวลา7นาทีในการอภิปรายให้กับพี่น้องประชาชนที่รับปัญหาจากเรื่องขยะอยู่เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับภารกิจแรกของการกลับมาเป็นสสวันนี้คืออะไรครับก็คุยกับเพื่อนสสนะครับแล้วก็ทักทายกันให้หายคิดถึงเข้าใจว่าตอนนี้มียังมีนักศึกษาแวะมาที่สภากันเยอะมีเยาวชนมากันเยอะก็อาจจะแวะไปพูดคุยสักหน่อยแล้วก็รอหาจังหวะเดินเข้าห้องใหญ่ที่ไม่รบกวนเพื่อนสสที่อภิปรายหรือว่าถามกระทู้อยู่นะครับแล้วก็คงจะเตรียมตัวพรุ่งนี้ก็จะมีการอภิปรายเรื่องขยะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไว้แล้วก็มีการแถลงแผนงานของพรรคก้าวไกลนะครับว่าปีที่จะถึงนี้เป้าหมายเราคืออะไรแล้วก็การทำงานในเชิงปฏิบัติการของพรรคเราคืออะไรประชาชนจะได้มีส่วนร่วมได้สมาชิกจะได้มีส่วนร่วมได้กับการทำงานปีหน้าของพวกเราครับช่วงที่ผ่านมาที่คุณทิมหายไปมีอะไรอย่างเรื่องผู้คุมทางเพศหรือเรื่องอะไรก็ตามที่มีข้อครหากับพรรคก้าวไกลตรงนี้ครับจะมีการทำยังไงต่อก็ต้องยอมรับด้วยความเสียใจแล้วก็ต้องขอโทษประชาชนแต่ว่าในช่วงที่เกิดสถานการณ์นั้นผมก็ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นหัวหน้าพรรคผมก็ไม่อยากจะเป็นสถาบันที่มีหัวหน้า2คนก็ในฐานะที่มันเป็นที่ของตัวเองที่ก็ต้องรู้ที่ของตัวเองว่าตัวเองเป็นที่ปรึกษาก็คอยให้คำปรึกษากับคุณชัยธวัฒน์แล้วก็พูดกันคุยกันโดยตลอดไม่ว่าจะในมุมว่าจะป้องกันสถานการณ์แบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรหรือการรักษาก็คือเมื่อเหตุมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย take action ให้เร็วให้ไวก็จะเห็นอย่างเช่นคุณไอติมที่เป็นโฆษกรีบออกมาชี้แจงในกรณีของความเข้าใจที่เกิดขึ้นในนนทบุรีเป็นต้นนะครับก็จะเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็ปรับปรุงโดยไม่ได้แก้ตัวแล้วก็ยอมรับว่าเรายังต้องพัฒนากันอีกเยอะแต่ว่าประชาชนก็คงจะสัมผัสได้ถึงพัฒนาการความเป็นสถาบันการเมืองของเราครับมีประเด็นการดำเนินคดีกับคนที่มีใจในกรณีที่มีการร้องเรื่องขึ้นไอทีวีไหมคะไม่มีครับก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วในอดีตครับตอนนี้ก็จะโฟกัสอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ใช้สมาธิทรัพยากรแล้วก็เวลากับการทำงานในปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่จะถึงนี้ตามแผนงานที่จะแถลงวันพรุ่งนี้นะครับจะให้โอกาสกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านก็แยกคำตอบนี้ต้องแยกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือตามกระบวนการก็คือการประชุมวิสามัญเมษาแล้วก็ผ่านการคัดเลือกของทั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ก็ดีหรือว่าการนำเสนอในการประชุมก็ดีหรือสมาชิกบอร์ดก็ดีในส่วนที่2ส่วนตัวผมไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งนะครับก็คุณชัยธวัฒน์ก็ทำหน้าที่ได้ดีแล้วเขาก็เป็นคนที่ทำงานอย่างแหลมคมแล้วก็เป็นตัวของตัวเองดีเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้มีความสนใจแต่ก็แล้วแต่สมาชิกผมคิดว่าทั้งคุณชัยธวัฒน์และผมไม่มีใครยึดติดตำแหน่งทั้งคู่แล้วก็ทุกคนในพรรคนะครับมีโอกาสเลื่อนไปคุณวิสามันเร็วขึ้นเพื่อจะประชุมเรื่องวาระหัวหน้าพรรคไม่มีเหตุจำเป็นอะไรครับก็คิดว่าเมษาเหมาะสมที่
กรรมการบริหารพรรคของพรรคเก้าไกลทำงานครบ4ปีตามวาระมันก็ต้องมีการเปลี่ยนก็ต้องแจ้งให้ชัดว่าการประชุมวันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของผมก็ครบ4ปีทำงานเวลาผ่านไปเร็วตั้งแต่อะไรกับพี่น้องสื่อมวลชนตอนตั้งพรรคเก้าไกลจนถึงตอนนี้ก็ครบ4ปีแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนวาระหรือว่ามี reorganization เป็นปกติว่าแกนนำควรจะเป็นใครกรรมการบริหารควรจะเป็นใครมีการเทียบกระแสมีอะไรอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลและนายกไหมครับว่าข้อควรระวังว่าฝ่ายค้านเองจะตรวจสอบในช่วงกลางเดือนธันวาคมผมยึดประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้ค้านทุกเรื่องค้านในเฉพาะสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่มีความชอบมาพากลหรือค้านเพื่อที่จะแนะนำว่ามันมีทางเลือกหลายๆทางนะครับทางเลือกในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซากระตุ้นในการสร้างเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้โดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมไม่กระทบภูมิรัฐศาสตร์มีอย่างไรบ้างก็จะทำลักษณะเป็นแบบนั้นแล้วก็ยังเชื่อว่าอย่างที่ได้ทิ้งไว้ในรายการคุณสรยุทธเมื่อกี้ว่ามันมีวาระร่วมเพื่อประชาชนเยอะแยะมากมายโดยที่ไม่ได้ต้องคำนึงนะครับว่ามาจากพรรคไหนหรือว่าฝ่ายไหนถ้าเป็นวาระดีๆอย่างเช่นสมรสเท่าเทียมอย่างเช่นอากาศสะอาดผมยังเชื่อว่าเรื่องสุราก้าวหน้าแล้วก็เรื่องหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการทำประชามติที่คุณเอกินก็แถลงว่าเห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยในจำนวนหนึ่งแล้วก็ยังมีข้อกังวลอยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะทำการเมืองแบบสร้างสรรค์แล้วก็เอาประชาชนไปติดตั้งได้แน่นอนครับจะจับตาของรัฐบาลเป็นพิเศษไหมคะก็จับตาเป็นพิเศษเพราะว่าก็ฟังดูแล้วในช่วงที่ผมหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยโครงการเรือธงของรัฐบาลน่าจะมี3อันก็คือ Digital Wallet Land Bridge แล้วก็ Soft Power ใช่มั้ยครับก็มีหลายเรื่องที่เราเห็นด้วยตรงกันกับหลายเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันเป็นพิเศษครับแล้วก็อาจจะต้องมองในมุมกว้างด้วยมองในมุมลึกด้วยแล้วก็ดูที่ว่าทางเลือกคืออะไรเป้าหมายคืออะไรถ้าเป้าหมายคือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้หรือต้องการที่จะแย่งมาร์เก็ตแชร์ในการเดินเรือหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องฟังเป้าหมายกันให้ชัดดูว่ามีทางเลือกอะไรบ้างแล้วก็ลงรายละเอียดกันก็คงจะทั้งเชิงมหาภาคแล้วก็เชิงจุลภาคด้วยเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไปในการคุณสรยุทธผมก็ฟังดูว่าถ้าเรือฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาและบริดจ์ตรงกลางมีไฮเวย์1มีรถไฟ1มีรางแคบ1เมตร1แล้วก็งบประมาณที่ใช้นะครับแล้วก็เวลาคืนทุนจากสมรรถนะ50ปีเนี่ยคืนทุน24ปีตอนนั้นเนี่ยตอนนี้สมการมันยังตรงอยู่หรือเปล่าเราสมมติฐานมันยังลงทุนหรือเปล่าก็จะเช็คในมุมนั้นด้วยครับครับเชิญครับสำหรับโครงการเงินดิจิตอลครับเหมือนจะเป็นเป้าหมายหลักของพรรคเก้าไกลในการตรวจสอบรัฐบาลพรรคคุณพิธามีความคิดอย่างไรกับเรื่องโครงการแจกเงินครับผมมีความเห็นว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนพอสมควรแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยโตช้าซบเซามาเป็นเวลานานเกษตรกรไทยออกบทความในไทยรัฐหน้าเศรษฐกิจวันนี้ว่าจะโตช้าที่สุดในรอบ10ปีก็พูดแบบว่าไม่ได้เป็นความผิดของรัฐบาลในชุดปัจจุบันที่เพิ่งบริหารมา6เดือนแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาที่มาจากการเมืองไทยที่ทำให้เกษตรกรที่สูญหายไป10ปีแล้วมันไม่มีการปรับโครงสร้างแล้วก็ทำให้เราโตช้ามากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็กังวลว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นโดยการใช้งบประมาณระยะยาวจนทำให้ไม่มีพื้นที่การคลังในการแก้ไขปัญหาระยะยาวหรือพื้นที่ในแบบอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นทางที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็อยากจะชวนรัฐบาลคิดว่ามีแผน2ไหมในกรณีที่สิ่งที่ทำหาเสียงมามันไม่ผ่านแล้วอยากจะให้ลองคิดว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานรากขึ้นมาอย่าดูถูกรายละเอียดอย่าดูถูกโครงการเล็กๆๆที่พอมันทำรวมกันแล้วพลังจากเศรษฐกิจมันจะระเบิดขึ้นมาไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นโครงการแจกเงินผ่านดิจิตอลที่เป็นบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็สามารถที่จะช่วยได้ตรงจุดแล้วเมื่อมันรวมพลังกันก็เป็นพลังเศรษฐกิจที่ดีได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ประหยัดงบประมาณแล้วก็ไม่ต้องกู้ไม่ต้องสร้างภาระการคลังเพิ่มขึ้นที่พอมาอภิปรายเรื่องงบประมาณปีต่อไปก็จะน้อยลงทุกปีด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณพิธาครับถูกต้องครับมันอาจจะเป็นหัวเชื้อที่จะเกิดความผิดพลาดในอนาคตก็ต้องเรียนว่าความรู้สึกก็คงเหมือนกับตอนคดี ITV นะครับว่าเราแยกแยะได้ว่าอะไรที่เราควบคุมได้กับอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ในส่วนที่เราควบคุมได้เราได้ทำเต็มที่ก็เลยทำให้เรามั่นใจครับในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านในคาดหวังไหมครับว่านายกรัฐมนตรีจะเข้ามาตอบกระทู้ด้วยตัวเองคาดหวังกับนายกรัฐมนตรีว่าสื่อสารยังไงดีไหมผมคิดว่าเวลาที่เราจะคาดหวังกับใครเนาะมันก็ต้องแอพพลายกับตัวเราเองด้วยถ้าวันหนึ่งที่เราเข้าเป็นรัฐบาลแล้วผมเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องกลับเข้ามาตอบกระทู้ด้วยตัวเองก็คงคิดว่าหวังว่าถ้าเป็นมาตรฐานที่วางไว้ให้ตัวเองก็น่าจะเป็นมาตรฐานที่เราคาดหวังจากคนอื่นได้เช่นเดียวกันเล็งอภิปรายไว้วางใจไว้ช่วงไหนในใจถ้าตอบเขาก็รู้หมดสิครับแต่ว่าก็มีข้อมูลตามเข้ามาเรื่อยๆนะครับผ่านช่องทางดิจิตอลบ้างหรือการลงพื้นที่ก็จะมีคนเอาข้อมูล
มาให้ต่างๆนานาก็คงจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติไม่ชอบเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันแล้วก็ความล้มเหลวในการใช้งบประมาณแผ่นดินก็จะเตรียมข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ขอดูจังหวะอีกทีที่เหมาะสมยังไงว่าจะใช้บาซูก้าเลยหรือว่าใช้แก้แนวลบแบบ151หรือ152เดี๋ยวคงจะดูจังหวะอีกทีแต่ว่าก็ยืนยันว่าการทำงานของพวกเราไม่ได้ต้องการที่จะล้มรัฐบาลอย่างเดียวแต่ว่าเพื่อเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ภาษีของประชาชนเป็นหลักครับ It's definitely good to be back in the parliament. It's a deja vu of the past 6 months that I get to be with the media and the people and the younger generations in this kind of atmosphere that emphasize that parliament is really a place for the people. I'll definitely give it my best shot given the chance that I have today and also to compensate with the past 6 months that I couldn't perform my duty as the member of parliament and we won't let you down. ที่นะครับที่ทางกลับมาในครั้งนี้ค่ะจะสร้างสีสันในสภากลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นฝ่ายค้านคุณพิธามองว่ายังไงก็คงมองว่าคงเอาสาระเป็นหลักสีสันเป็นรองครับก็เพราะว่าหมดเวลาการทำงานการเมืองแบบวาทกรรมฉาบฉวยแต่ว่าเป็นเรื่องการทำงานลงลึกแล้วก็ทำงานเรื่องสาระแต่คำสำคัญก็คือว่าเราจะทำให้สาระเนี่ยประชาชนคนธรรมดาทั่วไปเข้าใจได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นศิลปะของความเป็นผู้แทนราษฎรในการที่จะเอาเรื่องยากๆอย่างเช่นยติ AI ใช่ไหมยติ AI ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชาวบ้านยังไงกับคนเดินดินกินข้าวแกงยังไงผมคิดว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ศิลปะในการนำเสนอแต่ว่าสาระย่อมสำคัญกว่าวาทกรรมอยู่แล้วครับคุณพิธาครับที่เดือนนี้ครับถามว่าจะมีการตัดสินคดีของเก้าไกลตอนนี้กังวลไหมครับผมอันนี้ได้ตอบไปแล้วนะครับทางฝั่งซ้ายว่าก็คือในสิ่งที่ควบคุมได้มั่นใจครับโอเคสักคำถามไหมครับทางกลางมีไหมฮะวันนี้รู้สึกไงบ้างครับได้คัมแบ็กกลับมาสุดท้ายตอบไปคำถามแรกแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่ามันไออุ่นที่คุ้นเคยครับโอเคครับขอบคุณมากทุกคนครับยินดีที่ได้เจอทุกคนเข้าแล้วไม่มีออกไหมครับ